แฟนวอลเลย์บอลเกาหลีโค้ดไอบีอึ้งยอมแล้วขอคาระวะหลังเห็นสิ่งที่พรพันเกิดปราดทำในนัดล่าสุดงานนี้ถึงขั้นขอร้องให้เปิดโรงเรียนสอนสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง NN Spotlight แต่ก่อนจะไปรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่ง <c oughs> เพื่อไม่พลาดตุกข่าวสารกีฬาวอลเลย์บอลของเรากันนะคะ การแข่งขันวอลเลย์บอลโคโววีลีเกาหลีฤดูการ2023ัน2ถึง2024อรอบ2นะคะซึ่ง IBK ค่ะทีมของชมพูพ่พรพันธเกิดปราดลงสนามพบกับไฮพารต้นสังกัดของโมเมนทนัชาสุกสดผลปรากฏว่า IBK นะคะเป็นฝ่ายทำได้ดีกว่าค่ะเอาชนะไฮพารไปแบบสุดมัน3ต่อ0เซตด้วยคะแนน25ต่อ20 25ต่อ14 25ต่อ15โดย MVP ของเกมนี้นะคะตกเป็นของชมพูพ่พรพันธ์เกิดปราดค่ะ ที่เธอนะคะโชว์เซตหลอกจนผู้เล่นไฮพารตามบล็อกไม่ทันซึ่งนับเป็น MVP ครั้งที่2ของเธออีกด้วยส่งผลให้ตอนนี้นะคะ IBK ค่ะมีเพิ่มเป็น8คะแนนรังอันดับ5ของตารางในขณะที่ไฮพาร์ตเองค่ะมี6คะแนนเท่าเดิมรังอันดับ6ของตาราง <c oughs> ก็ต้องยอมรับนะคะว่าชมผู้พรพันเกือบปาดของเราสมตำแหน่ง MVP ในเกมนี้จริงๆค่ะ เนื่องจากการเซตหลอกบอก็อคไฮพาดได้หลายลูกแถมมีแต้มที่ได้จากการเล่นบอลสองอีกด้วยเรียกเสียงชื่นชมจากผู้บรรยายและแฟวนวอลบอลชาวเกาหลีใต้ได้เป็นจำนวนมากรวมไปถึงโค้ด IBK นะคะที่แมต์นี้นะคะยิ้มปรื้มปิ่มไปซะเหลือเกินคะ่ะและยังชื่นชมพรพันธไม่ขาดปากอีกนะคะบางคนนะคะถึงขนาดบอกว่าให้พรพันค่ะเปิดโรงเรียนสอนเซตอยู่ที่เกาหลีเลยและนี่คือความเห็นของแฟนๆบางส่วนนะคะ พรพันเล่นสนุกจริงๆไม่ต้องไปไหนอยู่เล่นโคโววีรีเกาหลีต่อไปนะฉันรู้สึกเหมือนได้เปิดโลกใหม่เมื่อได้เห็นพรพันเซตฉันรู้สึกขาดแคลนเซนเตอร์แฟนขับทีมเปเปอร์แบงค์เมื่อฉันได้ดูพรพันเล่นเป็นครั้งแรกในชีวิตที่ได้เห็นเกมที่ยกลูกบอลมาคลองทั้งเกมเธอหลอกบล็อกของไฮพารได้โดยสิ้นเชิงมันสมบูรณ์แบบมาก ฉันรู้สึกสบายทั้งกายและใจและตั้งตารอที่จะดูเกมไอบเคมากขึ้นเรื่อยๆพรพันเปิดโรงเรียนสอนเซตเตอร์ที่เกาหลีเธอพรพันมาร่วมทีมเราได้ยังไงเธอเป็นคนล้ำค่าขนาดนี้ฉันคิดว่าผู้เล่นในทีมเริ่มคุ้นเคยกับพรพันแล้วฉันรู้สึกทึ่งมากเมื่อเห็นคุณหลอกบล็อกของคู่ต่อสู้ในวันนี้มันเจ๋งมากจริงๆ วันนี้พรพันธ์เล่นได้ดีมากเขาเป็นมือเซตที่เก่งที่สุดถ้าจบหลีกพรพันอย่าเพิ่งไปไหนช่วยมาเปิดโรงเรียนเสีอ,สอนเซตเตอร์หน่อยนะครับเพิ่งชินกับสไตล์การเล่นของพอรพันธ์รู้สึกเหมือนดูทีมชาติไทยเลยฉันมักจะมองและสงสัยว่าเธอเจ๋งจริงหรือเปล่าแต่เกมนี้มันทำให้ฉันเห็นว่าพรพันธ์นั้นน่าทึ่งมากจริงๆ พรพัน์คุณมีตาที่ด้านหลังและด้านข้างศีรษะหรือเปล่าและทั้งหมดนะคะก็คือความคิดเห็นค่ะที่แฟนๆวอลเลย์บอลต่างก็เข้ามาชื่นชมและทึ่งในความสามารถการเซตหลอกของพรพันธ์ในเกมวันนี้ค่ะแอดเห็นแล้วนะคะก็ต้องยอมรับนะคะว่าการเซตแต่ละครั้งของพรพันธ์ค่ะคาดไม่ถึงจริงๆค่ะบางครั้งนะคะคู่ต่อสู้ถึงกับขึ้นบล็อกผิดทางคะ่ะเนื่องจากการเซตของพรพันธ์นะคะทำให้หลอกคู่ต่อสู้ได้ และทำแต้มไปในเกมเกมนั้นค่ะและอีกหนึ่งคนนะคะที่เหมือนจะคางรักพรพันหนักมากตอนนี้ค่ะก็น่าจะเป็นโค้ด i อ k เคนะคะที่ตอนแรกนะคะในเกมแรกๆเลยค่ะเหมือนพอรพันและในทีมนะคะเหมือนจะยังไม่เข้ากันสักเท่าไหร่จนทำให้โค้ด IB บเคนะคะก็มีดุพรพันไปบ้างกว่าจะเข้ากันมาขนาดนี้ก็ต้องยอมรับเลยค่ะว่าผานอะไรมาเยอะเหมือนกันและในเกมเกมล่าสุดนี้ พรพันธ์ก็ไม่ทําให้เราผิดหวังค่ะและตอนนี้นะคะโค้ดไอบเคค่ะคังรักพรพันธ์ไม่ไหวแล้วค่ะเดี๋ยวเรานะคะลองมาฟังชมพู่พรพันธ์เกือบปราดค่ะได้ออกมาเปิดใจหลังคว้า MVP ครั้งที่2ไปครองได้สำเร็จค่ะโดยเธอนะคะก็ได้ระบุว่าวันนี้รู้สึกดีใจมากก็เป็นไปตามที่เราฝึกซ้อมและแก้ไขกันมา พูดถึงเรื่องการแข่งขันสไตล์ไทยกับสไตล์เกาหลีก็มีความแตกต่างกันแต่ในวันนี้ก็ทำให้เห็นแล้วว่าเราพยายามเอาความเป็นไทยมาปรับให้กลมกลืนกับสไตล์เกาหลีวันนี้เป็นการแข่งขันที่ดีที่สุดทุกคนในทีมสตาฟโค้ดนักกีฬาทุกคนทำได้ดีมากๆสร้างเซอร์ไพรส์ให้แฟนคลับสร้างเซอร์ไพรส์ให้ทีมส่วนตัวแล้วตั้งเป้ากับตัวเองว่าในแต่ละเกมที่ลงเล่นควรจะมีแต้มเฉย นักกีฬาต่างชาติที่เข้ามาในทีมมีไม่มากส่วนตัวเราพยายามทําให้ตัวเองเป็นคนเกาหลีคนหนึ่งพยายามทักทายกับเพื่อนตลอดทําให้เราสนิทก,กับเพื่อนๆค่ะเราไม่ได้ตั้งใจที่จะเซตหลอกคู่แข่งแต่ว่าเราพยายามศึกษาและปรับให้เข้ากับ MB ทีมเราและการหลอกคู่แข่งถึงจะเป็นสเต็ปต่อไป และสำหรับโปรแกรมการแข่งขันของ i b k เคในนัดต่อไปนะคะจะมีคิวพบกับฮุนไดค่ะซึ่งเป็นทีมของมดวิภาวีสีทองในวันที่16พฤศจิกายน2516ค่ะเวลา17นาฬิกานะคะส่วนทีมไฮพาร์ค่ะทีมของโมเมธนัชชาสุขสดค่ะมีคิวพบกับกวางจูเปเปอร์แบงค์ในวันที่15พฤศจิกายน25ง6้เวลา17นาฬิกาเช่นเดียวกันค่ะและทั้งหมดนะคะก็คือเรื่องราวที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้ สุดท้ายนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิง่ง <c oughs> เพื่อไม่พลาดทุกข่าวสารกีฬาวอลเลย์บอลของเรากันนะคะ <c oughs> และอย่าลืมร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้สาวไทยของเรากันทุกๆนัดด้วยนะคะ <c oughs> แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ